สบายดีน้องนักเรียนของฝนหมู่ฝนพวกหลานเนาะเรียนมอสอีกแล้วนะคะพวกหลานเรียนในวิชาศาสตร์น้องพวกหลานเนาะพวกหลานไปเอาเพิ่มวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาพวกหลานแล้วเปิดไปในหน้าที่40เด้อพวกหลานเด้อเปิดไปหน้าที่40ก่อนหน้า40หน้าที่40นี่เด้อพวกหลานเด้อเอามาแล้วเปิดไปเปิดไปแล้วบ่ค่ะเปิดไปแล้วสักครู่จะพาเข้าสู่บทเรียนของพวกเราเลยเด้อวิชาคณิตศาสตร์บทที่4การแบ่งจำนวนออกเป็น2ส่วนต่อข้อที่3ถ้ารวมจำนวนทางตั้งกับทางนอนใส่กันจะเป็นเท่าใดนี่พวกหลานเห็นบ่สีหยังนี่สีฟ้าแม่นบ่สีฟ้านี่แม่นจำนวนทางตั้งเด้อพวกหลานเด้อจื้อไว้นี่นี่ลงมาแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าจำนวนทางตั้งหาไปแบบนี้แม่นจำนวนทางนอนเด้อพวกหลานเด้อและในข้อนี้เพิ่นจะให้เฮาเอาจำนวนทางตั้งก็คือจำนวนที่อยู่ในบอกสีฟ้านี่เนาะเทื่อละจำนวนหรือว่าเทื่อละตัวเลขนั่นเองพวกหลานไปรวมใส่กับจำนวนทางนอนจนสุดจำนวนทางนอนแล้วเขาจึงไปตัวเลขใหม่แล้วพวกหลานเนาะตัวอย่างที่สครูจะพาพวกหลานคิดไรมาเข้าไปเบิ่งพร้อมกันเลยพวกหลานนี่1แม่นจำนวนทางตั้งเอา1จำนวนทางตั้งไปรวมใส่กับ1จำนวนทางนอนซึ่งว่าในการคิดไรนี่ครูจะแทนด้วยโหลดดูนะพวกหลานเนาะนี่แมน1จำนวนทางตั้งและนี่หลอดดูสีบัวแมนจำนวนทางนอน1รวมกับ1เป็นเท่าใดมานับเลย1 2เป็น2นั่นเองเนาะพวกหลานเนาะและเฮาก็จะต้องเขียนเลข2ใส่แบบนี้แมนบ่และต่อไปแมนเฮาเอา1จำนวนทางตั้งไปรวมใส่กับ2จำนวนทางนอนเนาะพวกหลานเนาะซึ่งว่าจำนวนทางตั้งก็ยังจะเป็นหลอดดูสีฟ้าอยู่1อันและจำนวนทางนอนเลข2ก็ต้องแทนให้ด้วยหลอดดูดซีบวกอยู่2อันนะพวกหลานเนาะแล้วเขาก็เอารวมเข้ากันจะเป็นเท่าใดมานับพร้อมกันเลย1 2 3ดังนั้นเนาะพวกหลานเนาะ1จำนวนทางตั้งรวมกับ2จำนวนทางนอนเป็น3เขาต้องเขียนเลข3ใส่เด้อและต่อไปก็แม่นให้เฮาเอา1จำนวนทางตั้งไปรวมใส่กับ3จำนวนทางนอนเด้อพวกหลานเด้อซึ่งว่า1จำนวนทางตั้งก็ยังคงแทนด้วยหลอดดูดสีฟ้าอยู่1อันและ3จำนวนทางนอนก็ต้องแทนด้วยหลอดดูดสีบัวอยู่จักอันเนาะเลข3ก็ต้องแทนด้วย3แม่นบ่พวกหลานแทนด้วย3อัน1 2 3เมื่อเฮาเอา1จำนวนทางตั้งไปรวมใส่กับ3จำนวนทางนอนจะเป็นเท่าใดมานับพร้อมกัน1 2 3 4เป็น4แม่นบ่พวกหลานดังนั้นเฮาก็ต้องมาเขียนเลข4ใส่เด้อนี่พวกหลานเขียนบ่เขียนแล้วแล้วบ่เขียนไปตามสครูเลยเด้อแล้วก็ไล่ไปตามสครูพร้อมต่อไปแม่นเฮายังจะคงเอา1จำนวนที่อยู่ทางตั้งนี่เนาะ4ไปรวมใส่กับ4ที่นอนซึ่งทางก็ต้องแทนด้วยหลอดดูดซีบัวอยู่1คือเก่าและ4จำนวนทางนอนก็ต้องแทนด้วยหลอดดูดซีบัวจักอันแทนด้วย4อัน1 2 3 4เมื่อเฮาเอา1จำนวนทางตั้งมารวมให้4จำนวนทางนอนจะเป็นเท่าใดไปไล่พร้อมกัน1 2 3 4 5เป็น5ก็ต้องไปเขียนเลขหยังเขียนเลข5ใส่เด้อเฮาก็ไปเขียนเลข5ใส่แบบนี้เด้อต่อไปแม่นเอา1จำนวนทางตั้งไปรวมใส่กับ5ที่อยู่ทางนอนเนาะพวกหลานเนาะ1ทางตั้งก็ยังคงเป็นหลอดดูดสีสีหยังสีฟ้าอยู่1อันคือเก่าเลข5จำนวนทางนอนเนาะพวกหลานก็ต้องเป็นหลอดดูดสีบัวอยู่จักอันเนาะอยู่5อันเนาะ1 2 3 4 5เมื่อเฮาเอา1จำนวนทางตั้งมารวมใส่กับ5จำนวนที่อยู่ทางนอนจะเป็นเท่าใดพวกหลานมาไล่พร้อมกัน1 2 3 4 5 6เป
เป็น6แม่นบ่พวกหลานเฮาก็มาเขียนเลข6ซ้ายต่อไปแม่นเอา1จำนวนที่อยู่ทางตั้งไปรวมใส่กับ6ที่อยู่ทางนอนพวกหลาน1จำนวนที่อยู่ทางตั้งสักครู่จะเห็นด้วยหลอดดูดสีฟ้าอยู่1อันและ6จำนวนที่อยู่ทางนอนสักครู่จะเห็นด้วยหลอดดูดสีบัวอยู่6อัน1 2 3 4 5 6 6มารวมกับ1เป็นเท่าใดมานับอีกเทื่อนึง1 2 3 4 5 6เจ็ดเป็น7อันเด้อพวกหลานฉะนั้นเราต้องไปเขียนเลขเลขหยังเลข7นั่นเองเราก็เขียนใส่เลยต่อไปแม่นเอา1จำนวนที่อยู่ทางตั้งนี่เด้อนี่จำนวนที่อยู่ทางตั้งไปรวมใส่กับ7ที่อยู่ทางนอนเด้อพวกหลานเด้อไปรวมใส่กันเนาะมี1นี่แม่นแทนด้วย1จำนวนที่อยู่ทางตั้งและนี่ก็แม่น7จำนวนที่อยู่ทางนอนเนาะพวกหลานเนาะ1 2 3 4 5 6 7เอา1จำนวนที่อยู่ทางตั้งรวมใส่กับ7ที่อยู่ทางนอนจะเป็นเท่าใดมานับพร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8เป็น8แม่นบ่เฮาก็ต้องเขียนเลข8ซ้ายเนาะพวกหลานเนาะต่อไปแม่นเฮาจะเอา1ที่อยู่ทางตั้งไปรวมใส่กับ8ที่อยู่ทางนอนแล้วออกมารวมเข้ากันเด้อนี่แม่น1ที่อยู่ทางตั้งและนี่ก็แม่น8ที่อยู่ทางนอน1 2 3 4 5 6 8มารวมเข้ากัน1 2 3 4 5 6 7 8 9เป็น9เด้อพวกหลานไปเขียนเลข9ซ้ายต่อไปแม่นเอา1จำนวนที่อยู่ทางตั้งไปรวมใส่กับ9ที่อยู่ทางนอนเด้อพวกหลานเด้อมาไล่พร้อมกันว่ามันจะเป็นเท่าใดนี่1จำนวนที่อยู่ทางตั้งและนี่ก็แม่น9จำนวนที่อยู่ทางนอน1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่แม่นจำนวนที่อยู่ทางตั้งและนี่ก็แม่นจำนวนที่อยู่ทางนอนเอามารวมเข้ากัน1 2 3 4 56 7 8 9 10เนาะพวกหลานเนาะเฮาก็ไปเขียนเลข10ใส่เนาะพวกหลาน